และสำหรับชาวช่อง FB Movie เรามีไอเทมโค้ดสุดพิเศษเพื่อเตรียมตัวสำหรับ Seek Battle เพียงแค่สมัครและล็อกอินเข้าเกมรับไอเทมไปเลยและสำหรับชาวช่อง FB Movie รับไอเทมโค้ดสุดพิเศษสำหรับเตรียมตัวออกรบไปกับ Seek Battle ได้เลยเพียงแค่สมัครและล็อกอินก็รับไอเทมได้แล้ว Seek Battle กำลังจะเริ่มขึ้นในฟรีไลท์ออริจินเตรียมตัวกันให้พร้อมสงครามสุดมันท้าให้คุณและผองเพื่อนมาลองกับความหลากหลายไม่ซ้ำใครได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Androidสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่ารักอมหิตหนุ่มจิตค้างบ้านหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ไปกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram อย่าได้รีรอเปิดเรื่องมาที่แคลร์แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ห่างมาจากสามีเก่าเกือบ9เดือนและนี่ก็ได้ฤกษ์งามยามดีที่เธอกับการิตสามีเก่าจะได้เจอกันอีกครั้งเพื่อจัดงานเซอร์ไพรส์กับลูกชายอย่างเควินถึงแม้เรื่องราวของแคลร์กับการิตยังไม่ลงรอยแต่ก็พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้บุตรที่รักมีความสุขงานเลี้ยงวันเกิดถูกจัดอย่างเรียบง่ายการิตก็เอาของขวัญมาให้ลูกเป็นชุดเครื่องคอมสเปคแรงพอรู้ว่าลูกอยากเล่นเกมส่วนแคลร์ก็ทำเค้กวันเกิดให้ในบรรยากาศงานเลี้ยงที่สังสรรค์การิตเริ่มเสนอไอเดียในวันหยุดนี้ว่าเราควรไปแคมป์กันสามแม่ลูกซึ่งเควินก็ดีใจมากที่จะได้ไปเที่ยวกับพ่อและแม่แต่แคลร์กลับบอกว่าไม่ว่างคุณไปกันสองคนดีกว่าจะได้เที่ยวกันตามภาษาผู้ชายมีแม่ไปก็ลำบากรู้อยู่ว่าแม่ไม่ชอบเข้าป่าตกปลาก็ไม่ได้เรื่องและถึงแม้ต่อหน้าลูกแคลร์จะยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อรับตาผู้คนเธอก็มีน้ำตาเนื่องจากยังลืมเรื่องเก่าไม่ได้ที่การิตเคยทำเอาไว้การิตสามีเก่าของเธอเคยคบชู้ทำให้เธอปวดใจยิ่งนักใจจริงก็อยากสานสัมพันธ์ต่อแต่บาดแผลในใจใช่ว่าจะสมานง่ายๆภาพเก่ามันยังชัดเจนเธอเลิกจินตนาการไม่ได้ว่าการิตจะแอบไปมีชู้ใหม่อีกรอบในเช้าวันต่อมาถึงคราที่เควินมีนัดกับหมอภูมิแพ้ซึ่งแคลร์ก็จัดเตรียมรถเพื่อจะไปส่งแต่ไม่ทันจะเปิดประตูรองรถดูเหมือนระบบอัตโนมัติจะมีปัญหาประตูรถมันค้างระบบอัตโนมัติใช้การไม่ได้งานนี้เลยต้องอัตโนมือสองแม่ลูกช่วยกันแคลร์ช่วยดันประตูเควินก็กดปุ่มสวิตช์แต่ดูเหมือนว่าประตูบานนี้มันจะหนักหนาเกินไปทว่าจังหวะนั่นเองมือกล้ามโตก็ได้มาช่วยเหลือเธอนั่นคือโนอาหลานของลุงข้างบ้านซึ่งลุงบอนก็อยู่กับพวกเขามานานลุงเลยแนะนำหลานคนนี้เนื่องจากอีกไม่กี่วันลุงบอนต้องทำการผ่าตัดโนอาที่อยู่นอกมือเลยเข้ามาช่วยเหลือซึ่งโนอาก็แนะนำว่าเขาพอจะรู้จักวิธีการซ่อมประตูใช้อะไรไม่กี่อย่างเดี๋ยวผมเอาไปซื้อให้ไปด้วยกันไหมเควินก็ยินดีเนื่องจากไม่อยากไปพบหมอและยังมีเพื่อนใหม่อีกด้วยซึ่งสองหนุ่มก็ตรงไปที่ร้านฮาร์ดแวร์เพื่อหาอะไร 2-3 ตัวโนอาเลือกซื้อจับจ่ายสิ่งของแต่เมื่อจะจ่ายตังค์เควินก็เกิดฉุดใจเนื่องจากเคชเชียร์ที่อยู่ตรงหน้าคือเอลลี่แคมบริดจ์หญิงสาวที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนเควินเสียอาการทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าเธอโนอาเลยย้ำเตือนว่ามั่นใจเข้าไว้พูดจาทักทายตามภาษาวัยรุ่นเขินอายไปทำไมเดี๋ยวเขาจะมองว่านายบอสด้วยคำแนะนำของโนอาเควินเลยไปจ่ายตังค์ด้วยความมั่นใจพร้อมกับบทเรียนที่โนอาให้มาทำให้มันเป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งมีไอ้เจ้างี่เง่าบ้าบอเจสันและผองเพื่อนเข้ามาทักทายเควินด้วยวาจาที่ไม่สุภาพโนอาก็ได้แต่เหลียวมองไอ้พวกนี้มันกลางจากไหนมองไปก็เป็นกุยข้างทางนี่เองซึ่งก็ทำให้เควินเขินอายและรีบกลับบ้านไปเมื่อถึงบ้านได้ไม่นานโนอาก็แสดงฝีมือในงานช่างของเขาไม่นานประตูโรงรถก็กลับมาทำงานอย่างสมบูรณ์ซึ่งแคลร์ก็ดูปลาบปลื้มพ่อหนุ่มโนอานี้อย่างมากทั้งใจดีเก่งมีความสามารถและก็อารมณ์ขันแถมในค่ำคืนนั้นมันยังตอบย้ำเมื่อแคลร์ได้มองไปผ่านกระจกเห็นโนอาดูแลลุงบอนเป็นอย่างดีช่างเป็นหลานที่กตัญญูเสียจริงในเช้าวันต่อมาโนอาและเควินใช้วันหยุดกับการซ่อมรถซึ่งโนอาก็สอนเควินนั่นนู่นนี่จนเควินมีความสามารถเพิ่มพูนซึ่งแคลร์ที่ได้เหลียวมองก็อิ่มเอมใจเห็นว่าเควินมีเพื่อนสักทีแต่เมื่อมองไปเห็นกล้ามที่ใหญ่โตกับรูปร่างที่กำยำเธอก็เริ่มเคลิ้มสรีระของโนอามันช่างเย้ายวนเสียจริงซึ่งโนอาก็สัมผัสได้ว่าแคลร์กำลังจ้องมองมาอยู่ทำให้เมื่อเที่ยงแคลร์ได้ชวนโนอามานั่งกินด้วยกันซึ่งก็มีวิกกี้เพื่อนร่วมงานของแคลร์มาด้วยซึ่งโนอาก็เข้ากันได้ดีกับพวกเขาพูดจาอย่างติดตลกเป็นกันเองและเป็นมิตรเป็นอย่างมากแถมพ่อหนุ่มคนนี้ยังสนใจเรียนวรรณกรรมอีกซึ่งเด็กวัยรุ่นทั่วไปแถมไม่ชอบเนื้อหาเรื่องวรรณกรรมซึ่งแคลร์ก็เป็นครูสอนวรรณกรรมณโรงเรียนแห่งหนึ่งที่วิกกี้เป็นรองผอ.
เมื่อได้รับรู้ว่าโนอาสนใจการเรียนมากขนาดนี้รองผอ.อย่างวิกกี้ก็พร้อมจะส่งเสริมแถมแคลร์ที่มีความรู้ด้านวรรณกรรมยังพูดเข้าขากันดีกับโนอาจนวิกกี้และเควินสงสัยว่าพวกเขากำลังคุยอะไรกันอยู่ภาษาเดียวกับเราไหมเนี่ยแทบจะไม่เข้าใจอะไรเลยวรรณกรรมมันลึกซึ้งมากขนาดนั้นเชียวก่อนจะจบมื้อเที่ยงแคลร์ยังชวนโนอามากินมื้อค่ำด้วยกันพอรู้ว่าลุงบอลไปรักษาตัวแล้วโนอาคงเหงาที่ต้องกินข้าวคนเดียวถ้าไม่รังเกียจก็มากินด้วยกันเควินก็บอกว่าดีเลยผมจะได้มีเพื่อนคุยกับเขาบ้างแต่แล้วในเช้าวันต่อมาก็ถึงคราที่เควินต้องไปแคมป์กับพ่อซึ่งโนอาก็เหลียวหลังมองเพื่อนคนเดียวของเขากำลังจะจากไปเมื่อเห็นว่าทางสะดวกโนอาเลยมาหาแคลร์มอบหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นวรรณกรรมชั้นสูงตีพิมพ์ครั้งแรกดูเหมือนว่าจะมีราคาแคลร์รับไว้ไม่ได้จริงๆโนอาก็บอกว่าซื้อมาตลาดเลหลังมันแค่ไม่กี่บาทเองรับไปเถอะคุณแคลร์ผมมากินข้าวกับคุณทุกค่ำถ้าไม่รับไปผมจะเสียใจนะซึ่งแคลร์ก็รับมันมาโดยที่ปลาบปลื้มใจที่โนอาช่างสุภาพเสียเหลือเกินแถมยังชมว่าเธอเซ็กซี่อีกซึ่งแคลร์ก็ได้แต่อมยิ้มในค่ำคืนนั้นแคลร์ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่อไปออกเดทหมู่กับวิกกี้เพื่อนรักแต่ระหว่างที่เธอแต่งตัวอยู่นั้นเธอได้เหลือบมองผ่านหน้าต่างเห็นโนอากำลังถอดเสื้อผ้าก็ไม่แปลกถ้าคนอยู่บ้านคนเดียวจะแก้ผ้าในระหว่างที่เปลี่ยนชุดแต่ด้วยเรือนร่างของโนอาซิปแพคที่เต็มหน้าท้องกับมัดกล้ามที่น่าเย้ายวนก็ทำให้เธอล่องลอยจนกระทั่งโนอาหันมาแคลร์รีบปิดกระจกแต่โนอาก็สัมผัสได้ว่ามีคนจ้องมองอยู่แถมไม่หลีกหนีอีกด้วยจ้องมองกลับมาด้วยร่างกายที่ไร้ซึ่งเสื้อผ้าก่อนที่แคลร์จะออกจากบ้านมายังนัดเดทกับวิกกี้และผู้ชายอีก2คนวิกกี้ได้แนะนำตัวว่าเธอเป็นรองผอ.ส่วนแคลร์ก็เป็นอาจารย์สอนวรรณกรรมพูดคุยกันไปก็ดูเหมือนไม่ค่อยถูกคอเนื่องจากผู้ชายสงสัยว่าวรรณกรรมความรู้ด้านนี้มันหากินได้ตรงไหนแถมพูดไปก็เหลียวมองแค่เชียร์ไปเอาซะแคลร์ฉุนขาดโมโหมาเดทกันแต่ไปเหลียวมองสาวอื่นแถมยังหยามเกียรติวิชาชีพของเธออีกเธอเลยสวนกลับไปว่ารู้จักไหม JK Rowling รวยระดับพันล้านจบวรรณกรรมและเธอก็เดินเชิดจากไปโดยไม่เหลียวมองผู้ชายเหล่านั้นเลยกลับบ้านมาก็มาดื่มเพื่อย้อมใจทว่าจังหวะนั้นเองโนอาได้โทรมาเนื่องจากเกิดปัญหาเล็กน้อยในห้องครัวเขาเอาไก่แช่แข็งมาแช่ไมโครเวฟแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สุกบางส่วนก็ไหม้ทำยังไงดีคุณนายแคลร์ซึ่งแคลร์ก็เอ็นดูโนอาเลยเดินออกมาจากบ้านเพื่อไปช่วยโนอาทำอาหารค่ำขอโทษด้วยที่วันนี้ฉันไม่ทำกับข้าวพอดีมีนัดเดทนอกบ้านนะซึ่งโนอาก็พอเข้าใจแต่อย่างน้อยๆคุณก็ช่วยทำไก่ให้ผมนะระหว่างที่พูดจาไปแคลร์ก็เริ่มเคลิ้มๆด้วยน้ำวายในมือและโนอาก็ตีบุกทลายความมั่นใจของเขาเกินขนาดชมแคลร์ว่าสวยเลยเซ็กซี่มากเซ็กซี่เลดี้อย่างคุณไม่น่าจะต้องออกไปเดทเพื่อเสียเวลาเลยและโนอาก็ร่มบึกเข้าใกล้มือล้วงจับต้องจนแคลร์สัมผัสได้ถึงแรงคุกคามเธอขอกลับบ้านโนอาก็ไม่ยอมโนอาเขามาหอมจูบและลูบไล้แคลร์ก็ร้องว่าไม่แล้วก็อย่าแต่เมื่อโนอาได้ลงลิ้นแคลร์ก็ร้องว่าอย่าหยุดทั้งสองเคลิบเคลิ้นกับความสัมพันธ์ที่มีถึงแม้ในใจแคลร์จะรู้ว่ามันผิดแต่เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็ยอมปล่อยเนื้อปล่อยใจมีความสุขกันในค่ำคืนนี้ในวันต่อมาแคลร์ตื่นขึ้นด้วยอาการแห้งเธอรู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่ได้เอากับผู้ชายคราวลูกเลยรีบกลับบ้านและกล่าวขอโทษโนอาที่เมื่อคืนเผลอเร่อไปหน่อยมันคือข้อผิดพลาดแต่สำหรับโนอาแล้วมันคือความสุขที่แสนสร้างสรรค์มันไม่มีอะไรผิดสักหน่อยพวกเราต่างมีความสุขซึ่งกันและกันคนไม่ต้องรู้สึกผิดเนื่องจากคุณเองก็ต้องการผมเองก็เช่นกันมันไม่มีเรื่องใดผิดและมันก็สุดยอดมากด้วยดูเหมือนว่าโนอาจะติดใจผิดจากแคลร์ที่ต้องการยุติความสัมพันธ์นี้ซะก่อนที่ทุกอย่างมันจะเตลิดไปมากกว่านี้แต่โนอาก็ยังเร้าหรือพูดซ้ำไปซ้ำมาว่าเขารับได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแคลร์ก็พยายามเจรจาให้ยุติความสัมพันธ์นี้ซะจนกระทั่งโนอาโมโหเขาต่อยผนังอย่างจังจนมีบาดแผลที่มือด้วยความเจ็บปวดนั้นโนอาเลยงอนแคลร์เลยไล่เธอกลับบ้านไปซะเดี๋ยวเควินก็จะกลับมาแล้วและแล้วก็เป็นไปตามคาดเควินกลับมาจากแคมป์และเควินก็ขอแม่ไว้พ่อกินข้าวด้วยเราหิวกันมากแม่ก็อ้ำอึ้งเขาไปเตรียมอาหารให้พยายามแสดงสีหน้าทำเหมือนทุกอย่างเป็นปกติทั้งที่ในใจก็ยังสั่นระรัวหวาดกลัวต่อความผิดว่าลูกจะรู้ความจริงว่าเธอไปเอากับเพื่อนลูกมาในขณะเดียวกันโนอาก็ยังคงใจเย็นเบื้องหน้าทุกคนเขาแทบไม่มีอาการอะไรเลยแต่เมื่อได้อยู่2ต่อ2กับแคลร์แววตาของเขาก็เริ่มแปรเปลี่ยนเปรียบดังสัตว์ป่าที่พร้อมจะขย้ำเหยื่อแต่ก่อนที่กาเรตจะกลับบ้านไปก็ขอ
ขอเคลียร์ใจกับแคร์เรื่องความสัมพันธ์ที่ยังคุ้นเครือการเรทพร้อมจะปรับเนื้อปรับตัวกลับมาเป็นพ่อที่ดีของเควินอีกครั้งและเป็นสามีของเธอแต่ไม่ว่ายังไงแคร์ก็ยังไม่เชื่อใจให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ละกันฉันไม่อยากตัดสินคุณตอนนี้ในเช้าวันต่อมาแคร์ก็ไปสอนตามปกติแต่ไม่ทันจะเริ่มสอนผอ.ก็ขออนุญาตเข้าห้องพร้อมกับแนะนำสมาชิกใหม่ที่จะมาเรียนในคาบนี้นั่นคือโนอาแซนบอนซึ่งผอ.ก็ยินดีมากที่ได้ลูกศิษย์คนนี้มาเพราะว่าแคร์เป็นคนแนะนำด้วยตนเองแคร์ก็ยันมึนงงเลยออกไปคุยกับผอ.ว่าเอาเด็กคนนี้มาจากไหนผอ.ก็ช่วยอธิบายว่าคุณเองไม่ใช่หรอที่ส่งข้อความมาในเมลผมว่าจะเป็นการดีถ้าเด็กคนนี้ได้มาเรียนวิชาของคุณซึ่งเธอก็ตอบว่าค่ะและกล่าวขอบคุณแต่ก็ขอบคุณไปอย่างนั้นแหละเพราะเธอเองก็ไม่ใช่คนที่ส่งข้อความไปเมื่อเธอกลับบ้านก็เปิดแล็ปท็อปเพื่อตรวจสอบเมลซึ่งมันก็มีการส่งข้อความไปจริงๆเลยถามกับเควินว่าใช้เมลแม่หรือเปล่าเควินก็ตอบว่าเปล่าในขณะที่แคลคิดทบทวนโนอาก็ยื่นมือช่วยสันนิษฐานว่าเมลอาจจะโดนแฮ็กและก็ยินดีสอนวิธีรีเซ็ตพาสเวิร์ดแคลก็กล่าวขอบคุณและบอกว่าไม่เป็นไรในขณะมีเควินอยู่ทั้งสองพูดจายังเป็นธรรมชาติเยี่ยงมากก่อนที่สองคู่หูจะออกไปจากบ้านแคลก็ขอคุยกับเควินและขอให้โนอาออกไปก่อนซึ่งนั่นทำให้เควินไม่พอใจแม่เป็นอะไรทำอย่างนั้นมันเสียมารยาทนะโนอาเดินหน้าแตกไปเลยแคลก็บอกกับลูกว่าลูกควรระวังตัวนะอย่าไปสนิทกับเขามากโนอาเหมือนจะเป็นเด็กมีปัญหาซึ่งแน่นอนเควินไม่ฟังคำพูดแม่เนื่องจากโนอาเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่เขามีและเควินก็เชื้อใส่แม่ไปเล่นปืนกับโนอาเนื่องจากลุงบอลเป็นทหารเก่าในเวียดนามพอมีปืนอยู่บ้างมาลองกันสักหน่อยไหมซึ่งดูเหมือนว่าเควินจะไม่ค่อยเก่งเรื่องการยิงต่างจากโนอาที่ยิงแม่นอย่างกระจัดว่างถ้าเป็นในสนามรบคงจะเป็นวันช็อตวันคิวระหว่างที่เล่นกันอยู่นั้นโนอาก็ใส่ไฟเควินให้ไม่ชอบพ่อเนื่องจากพ่อจากเขาไป9เดือนและตอนนี้มาสมานแผลทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพ่อนายควรสำนึกผิดที่ทิ้งนายกับแม่นายไปนานนมนั่นทำให้เควินมีอคติกับพ่อหลังจากที่พูดคุยกันถูกคอค่ำคืนนี้มื้อค่ำดูเหมือนจะไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่เพราะว่าเควินดูไม่อยากคุยกับพ่อมากนักและเมื่อแคลร์บอกว่าเควินลงเรียนวิชาโปรแกรมเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์น่าจะตามรอยคุณการเรตซึ่งการเรตก็ยินดีมากที่ลูกมีพรสวรรค์เหมือนเขาและสนใจในด้านเดียวกันเควินก็บอกว่าไม่แล้วผมจะไปซิ่วและจะไปเรียนชกมวยแทนคอมพิวเตอร์มันห่วยแตกไม่อยากโตมาเป็นแบบพ่อซึ่งไม่ต้องบอกว่าการชกมวยไอเดียนี้ได้มาจากใครนั่นคือโนอาจอมยุแยงขณะที่ซ้อมมวยกันอยู่นั้นโนอาก็ยังใส่ไฟเควินอยู่เรื่อยๆให้เกลียดชังพ่อให้มากที่สุดพ่อนายไปเอากับใครคนไหนไม่รู้ทิ้งนายกับแม่และตอนนี้มาทำเป็นดีเนี่ยนะซึ่งเควินก็โมโหกลัวท่าสาวหมัดเป็นอย่างหนักด้วยแรงทั้งหมดที่มีจนอาการหอบหืดของเขากำเริบหน้าแดงกำนอนชักอยู่บนพื้นถ้าโนอาหายาให้ไม่ทันเควินคงช็อกตายในโรงยิมไปแล้วซึ่งนั่นก็เป็นการซื้อใจเควินทำให้เขารักเพื่อนคนนี้มากขึ้นตัดผ้ามาที่แคลร์ที่มีดอกไม้มาส่งพร้อมกับข้อความขอโทษซึ่งน่าจะเป็นดอกไม้จากการเรตแต่เมื่อเธอโทรไปหาสามีเก่าปรากฏว่าการเรตไม่รู้เรื่องสักหน่อยแคลร์เลยคาดการว่าดอกไม้นี้โนอาน่าจะเป็นคนส่งเลยไปหาเขาเพื่อเคลียร์ใจเสียหน่อยพยายามเกลี้ยกล่อมโนอาให้เลิกตื้อเธอได้แล้วเธอไม่มีทางไปคบกับเด็กคราวลูกและไม่มีทางเอาเธอมาเป็นแฟนได้แน่นอนแต่โนอาก็พยายามอธิบายในสิ่งที่เขาต้องการและเขารักเธอมากเท่าไหร่ทั้งสองมีปากเสียงกันในโรงยิมจนกระทั่งมีพานโรงคนหนึ่งมาเห็นและมาถามถ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองก็แยกย้ายบอกว่าไม่มีอะไรแค่คุยเรื่องเด็กไม่ส่งงานนะคะตัดภาพมาที่เควินหลังจากที่เขาได้คบกับโนอาความกล้าและความห้าวของเขาก็เพิ่มมากขึ้นจนตั้งใจไปชวนเอลลี่ยิงสาวที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนไปดูหนังเอลลี่ก็ตอบว่าติดงานไปไม่ได้ทำให้เควินหน้าแตกแต่เอลลี่ก็ยังให้โอกาสบอกว่าเธอยังไม่มีคู่ไปงานโรงเรียนเลยจะไปด้วยกันไหมซึ่งแน่นอนเควินยินดีเป็นอย่างมากในจังหวะที่บุตรชายพลาดการชวนหญิงสาวไปดูหนังแต่ดูเหมือนว่าการ์เรตผู้เป็นพ่อจะประสบความสำเร็จพาแคลร์ไปดูหนังจนได้ทั้งสองมีความสุขกันอย่างมากจนเผลอเรอจูบและลูบไล้โชคดีที่แคลร์ยุติเสียก่อนบอกว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะเปิดให้การ์เรตเข้ามาอีกครั้งซึ่งการ์เรตก็ยินดีคุณยังไม่พร้อมตอนนี้ก็ไม่เป็นไรก่อนทั้งสองจะแยกย้ายโดยที่หารู้ไม่ว่าภาพเมื่อตะกี้นี้ได้มีผู้คนส่องมาจากข้างบ้านซึ่งนั่นก็คือโนอาโนอาเจ็บปวดใจเห็นแคลร์ที่รักโดนจูบต่อหน้าต่อตาเขานั้นแทบคลั่งลุกขึ้น
มาฟิตร่างกายทบทวนความทรงจำที่เราร้อนระหว่างเขากับแคลไม่เอาไม่เอาแบบนี้เขาเลยต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการเมื่อสบโอกาสที่พอเหมาะเลยไปประกาศก้าวกับแคลว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณต้องการปั่นประสาทผมหรือไงแคลคุณรู้ไหมว่าคุณไม่ควรทำอย่างนั้นเลยภาพบาตาบาใจที่ผมได้เห็นคุณต้องรับความเจ็บปวดนี้ไปซึ่งแคลก็ยังงงว่าโนอาห์ไม่ถึงอะไรแต่ที่แน่ๆเขาโมโหเป็นอย่างมากและเมื่อเควินโผล่มาโนอาห์ก็ขึ้นรถหนีไปเควินถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็บอกว่าเลิกคบโนอาห์ซะเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนทัศนคติไม่ดีซึ่งแน่นอนเควินโต้เถียงกับแม่เขาเป็นคนที่ผมไว้ใจนะแม่เขาช่วยชีวิตผมในโรงยิมเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและเควินก็เดินตามโนอาห์ไปขึ้นรถไปโรงเรียนด้วยกันโดยไม่สนใจผู้เป็นแม่เลยในโรงเรียนเควินกำลังจัดของอยู่แต่แล้วก็มีเจ้าเจคสันเจ้านักเลงหัวโจกคนดีคนเดิมมาหาเรื่องซึ่งดูเหมือนว่าเควินจะแย่ตลอดมาเขาจำยอมแต่ในครั้งนี้เขาตอบโต้ทำให้เจสันสาวหมัดมาแต่ชั่วพริบตานั่นเองโนอาห์ก็โผล่มาด้วยความยำเกรงสัตว์หน้าเจสันซ้ำไปซ้ำมาฟาดหัวเจสันกับผนังทีแล้วทีเล่าด้วยความโกรธเคืองคงจะเหมือนขับแค้นใจเรื่องบางอย่างเลยมาระบายกับหนุ่มน้อยถึงขั้นกับกะโหลกร้าวนั่นทำให้โนอาห์มีเรื่องเลยโดนลากเข้าห้องปกครองซึ่งมีวิกกี้คอยดูแลเมื่อวิกกี้ตรวจสอบข้อมูลของโนอาห์แล้วระบุว่าโรงเรียนเก่าไม่มีประวัติของเขาเลยนั่นก็แสดงว่าโนอาห์ถูกไล่ออกในคดีทำร้ายร่างกายเขาเป็นเด็กมีปัญหาแต่แทนที่โนอาห์จะเชื่อฟังคณาจารย์เขากลับโต้เถียงด้วยวาจาที่ไม่สุภาพและไม่สนว่าโรงเรียนจะทำกับเขายังไงตัดภาพมาที่เควินเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เดือดร้อนเขาเลยเนื่องจากเขาไม่ได้ลงมืออะไรมากนักและค่ำคืนนี้ก็มีงานโรงเรียนเป็นค่ำคืนเดียวที่เขานัดกับเอลลี่สาวที่สวยที่สุดในโรงเรียนแม่เลยมาให้กำลังใจและบอกให้ลูกใจสู้เข้าไว้และอย่าลืมพกถุงเสื้อล่ะและแม่ก็มาส่งลูกที่โรงเรียนทันทีที่ส่งลูกก็มีนักเรียนคนหนึ่งมาแจ้งข่าวว่าครูคะมีคนบอกว่าห้องน้ำชายมีน้ำรั่วมีครูคนเดียวที่อยู่ครูลองไปดูหน่อยไหมซึ่งแคลร์ก็ทำหน้าที่ครูไปตรวจสอบในห้องน้ำนั่นมีก๊อกน้ำเปิดทิ้งไว้จนน้ำไหลนองและเมื่อเธอเหลือบมองไปที่ผนังเธอก็เห็นข้อความที่ว่าฉันเคยเอากับครูแคลร์มาแล้วนั่นทำให้เธอโมโหและรู้ได้ว่าคนที่ทำเป็นโนอาห์แน่แท้ไม่ทันไรโนอาห์ก็โผล่เข้ามาในความมืดพยายามสวมกอดเธอซักไซส์เธอและจะเอาเธออีกครั้งแคลร์ก็ร้องว่าอย่ายังไงก็จะขัดขืนแคลร์ดิ้นรนจนสุดชีวิตและให้บทเรียนกับเด็กน้อยว่าสีพ่นผนังทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเรื่องเด็กๆคิดว่าคนจะเชื่อคำพูดของฉันที่เป็นครูหรือเป็นนักเลงที่เอาแต่ใจอย่างนายและแคลร์ก็รีบวิ่งหนีกลับมาพักผ่อนที่บ้านด้วยความเหนื่อยล้าคิดทบทวนว่าจะทำยังไงกับเด็กบ้านนี่ดีแต่ในค่ำคืนนั้นกลับมีเสียงเพลงปลุกให้เธอตื่นมันดังมาจากข้างบ้านนั่นก็เพราะว่าโนอาห์พาสาวมาซ้ำด้วยซึ่งแคลร์ก็ได้ติเหลียวมองการกระทำที่เราร้อนนั่นโนอาห์ก็ยิ้มเยาะสะใจเมื่อรู้ว่าแคลร์กำลังจ้องมองมาซึ่งผู้หญิงที่อยู่บนตัวโนอาห์นั่นคือเอลลี่คู่เดทของเควินนี่เองแคลร์ไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันต่อมาเธอก็มาสอนปกติเมื่อเปิดห้องเธอก็ต้องตกใจกับรูปภาพที่ถูกแขวนทิ้งเอาไว้แถมยังมีเครื่องแฟชถ่ายออกมาอย่างต่อเนื่องเธอรีบล็อกประตูบอกให้ลูกศิษย์รอก่อนพยายามเคลียร์ห้องทำลายหลักฐานทุกสิ่งแต่แล้วเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานจนผอ.ได้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเคาะประตูให้แคลร์เปิดออกแต่แคลร์ก็ยังจะไม่พร้อมเปิดประตูให้จนผอ.ต้องหากุญแจสำรองกริ่งมาดังมาครึ่งชั่วโมงแล้วคุณทำบ้าอะไรกันอยู่และเมื่อเปิดประตูในเสี้ยววินาทีแคลร์ก็โผล่มาพอดีเธอสามารถทำลายหลักฐานได้หมดผอ.ก็ย้ำเตือนเรื่องพฤติกรรมของเธอก่อนหน้านี้มีพานโรงเห็นว่าเธอมีปากเสียงกับนักเรียนพานโรงได้แจ้งผมมายังไงก็ช่วยระวังด้วยล่ะซึ่งแคลร์ก็ผ่านวันนั้นได้ด้วยความร้อนรนโชคดีที่ความลับของเธอไม่ถูกเปิดเผยในเย็นวันนั้นกาเรตได้มารับลูกชายพ่อบอกแม่แล้วว่าจะมารับเนื่องจากได้เลิกแล้วที่ลูกจะขับคันนี้กาเรตได้สอนให้ลูกขับรถซิ่งรถประจำกายของเขาซึ่งเควินก็เหยียบเต็มสปีดด้วยความร้อนรนไม่อยากคุยกับพ่อสักเท่าไหร่เลยไประบายกับความเร็วในเส้นทางที่คิ้วโค้ดเขาก็โชว์ฟอร์มเต็มที่ให้พ่อได้เห็นว่าเขานั้นแจ๋วมากแค่ไหนแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นเนื่องจากเบรกไม่ทำงานเควินร้องเยี่ยงหมาเมื่อเจอสถานการณ์ขับขันพ่อที่มีสติมากกว่าแล้วบอกให้ลูกชะลอรถด้วยการใช้เกียร์และพยายามขับให้เซฟมากที่สุดอย่าเข้าเลนคนอื่นด้านหน้ามีรถจอดอยู่พวกเขาต้องหักหลบและพ่อก็ช่วยจัดการให้การกระแทกนี้เบามากที่สุดถึงแม้จะได้รับบาดเจ็บแต่ก็ไม่ถึงกับตายทั้งสองมีแค่แผลถลอกเท่านั้นเควินขอบคุณพ่อมากและรีบสวมกอดทำ
ามีพ่อคงลงเหวตายไปแล้วในส่วนของแคลร์เธอกลับมาที่บ้านเห็นรถของการ์เร็ตมีรอยบุ๋มเลยกลับมาดูสองพ่อลูกว่าเป็นอะไรไหมซึ่งการ์เร็ตก็บอกว่าไม่มีปัญหาเราแค่พลาดกันนิดหน่อยนั่นทำให้เธอล่องใจแต่เมื่อเธอเหลียวมองไปข้างๆเห็นโนอากำลังนั่งอยู่เธอก็หวั่นใจยิ่งนักเนื่องจากวันนี้โนอาทำเธอได้เจ็บแสบมากแคลร์ไปเตรียมของกินเล่นในห้องครัวโนอาก็บอกว่าจะมาช่วยด้วยรับหลังสองพ่อลูกโนอาก็พยายามเซาซีลูบไล้อีกเช่นเคยโดยที่การ์เร็ตกับเควินไม่หวั่นใจอะไรเลยโชคดีที่แคลร์รับมือได้ดีเรื่องมันก็เลยไม่บานปลายและเมื่อสองพ่อลูกเผลอแคลร์ก็ขอมาเคลียร์ใจกับโนอาอีกครั้งว่าเลิกได้แล้วบอกว่าเลิกได้เลิกเบาได้เบาไม่เอาอีกแล้วมันชักจะไม่ใช่เรื่องเด็กเล่นแล้วนะโนอาเธอไม่ฟังฉันบ้างหรือไงเธอกำลังทำบ้านฉันแตกแสแหรกขาดไม่ว่าแคลร์จะพูดเจรจาอ้างเหตุผลอย่างไรโนอาก็ทำหูทวนลมโธ่แคลร์อย่าคิดมากในไหนคุณก็มาที่ห้องผมแล้วสักหน่อยดีกว่านะซึ่งแคลร์ก็ตันหน้าโนอาไปหนึ่งทีและเดินจากไปเพราะว่าพูดยังไงโนอาก็ไม่ฟังแคลร์เลยเอาเรื่องนี้มาปรึกษาวิกกี้เธอยอมรับว่าเธอพลาดไปแล้วแต่โนอาจะไม่ฟังอะไรเธอเลยวิกกี้เพื่อนสนิทคนเดียวที่เธอมีอยู่ต้องช่วยแก้ปัญหานี้ซะแล้วเนื่องจากโนอาไม่ได้มีแค่ภาพเขาบอกว่ามีวิดีโออยู่ด้วยทั้งสองสาวใหญ่เลยวางแผนกันในการล่อหลอกโนอาเพื่อแย่งหลักฐานมาโดยในเย็นวันนั้นก็เป็นอีกวันที่โนอาขับรถไล่ตามรถแคลร์ซึ่งรถของแคลร์ก็พยายามไปยังที่ชุมชนแออัดในเส้นทางที่เลี้ยวคดและซับซ้อนใช้จังหวะไฟเขียวที่น้อยนิดสลัดโนอาทิ้งให้ได้แต่โนอาก็ย้อนสอนไล่ตามติดตูดเธอจนโนอาเข้ามาจอดข้างๆและได้รู้ความจริงว่าคนในรถไม่ใช่แคลร์นั่นคือวิกกี้เพราะว่าแคลร์ตอนนี้ได้บุกมาที่บ้านของโนอาเสาะหามุมกล้องจนได้เจอกับกล้องที่ซุกซ่อนเอาไว้และหาปลายทางของมันว่าถูกเก็บบันทึกไว้ที่ไหนสายไฟจากกล้องมันโยงไปยังปลายทางนั่นทำให้แคลร์ได้เจอกับห้องใต้ดินห้องที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้ในบ้านหลังนี้ซึ่งน่าจะเป็นที่พักของโนอาในนี้มันมีทั้งแล็ปท็อปรูปภาพและกล้องมากมายและเห็นได้ชัดว่าโนอานั้นแอบถ่ายเธอตอนนอนมาหลายคืนบุกไปในบ้านของเธอตอนที่เธอไม่รู้ตัวโนอามันช่างจะคลั่งไคล้เธอมากเกินไปแล้วแคลร์ไม่รีรอรีบเปิดแล็ปท็อปเพื่อลบข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิดีโอภาพที่ถ่ายเอาไว้เรื่องราวของเธอลบมันไปจนหมดและเคลียร์ทุกอย่างในถังขยะแต่แล้วระหว่างนั้นเองเธอก็ได้เจอกับโฟลเดอร์หนึ่งชื่อว่า Dodge Challenger 2013ในนั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรถซึ่งเป็นรถรุ่นเดียวของการ์เร็ตที่เบรกเสียก่อนหน้านี้หรือว่าโนอาจะศึกษาข้อมูลและไปดัดแปลงรถนำซันยังไม่พอยังมีรถอีกรุ่นหนึ่งคือมินิแวน2006ในนั้นมีรูปภาพกลไกเบรกอยู่ด้วยแคลร์เริ่มหวั่นกลัวกับความสามารถของโนอาเขาช่ำชองเรื่องการซ่อมและดัดแปลงมากมายแต่ก็ไม่มีเวลามากพอวิกกี้โทรมาแจ้งว่าให้รีบกลับบ้านเธอรีบออกจากห้องใต้ดินและก็ต้องตกใจเมื่อได้เจอกับเจ้าบ้านนั่นคือลุงบอนที่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเธอไม่มีเวลาสนทนาและทักทายก่อนจะกลับมาที่บ้านพูดคุยกับวิกกี้ว่าให้ล็อกประตูทุกบานวิกกี้ได้ย้ำเตือนว่าโนอากำลังไล่ตามเธอไปซึ่งทั้งสองก็เริ่มสืบสวนกันว่าโนอาเด็กคนนี้มันเป็นใครมาจากไหนและข้อมูลรถมินิแวนมันเป็นรถของใครเลยขอคอนแทคจากวิกกี้ว่าพอรู้จักตำรวจจากเมืองเก่าของโนอาไหมซึ่งวิกกี้ก็ให้มาทั้งสองแยกย้ายกันตรงนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะโทรมาทันทีที่วิกกี้วางสายโนอาก็โผล่มาฟาดเธอจนสลบไปในเวลาต่อมาแคลร์ไม่รีรอรีบติดต่อตำรวจที่ได้คอนแทคมาจากวิกกี้พยายามสืบค้นเรื่องครอบครัวของโนอาจนได้รู้ว่าพ่อกับแม่ของเขาประสบอุบัติเหตุจนตายซึ่งรถที่เกิดเหตุนั่นคือรถมินิแวนปี2016ตรงกับข้อมูลในแล็ปท็อปของโนอาเลยตัดภาพมาที่โนอาตอนนี้เขาอยู่ในบ้านของวิกกี้และจับวิกกี้ขังเอาไว้ก่อนจะเจรจาบอกกับวิกกี้ว่าสิ่งที่เขาทำมันจะไม่เป็นอะไรต่อใครถ้าใครคนนั้นไม่ขัดขืนเขาต้องการแค่แคลร์เท่านั้นและโนอาก็ล่อลวงแคลร์ให้มาที่นี่ซึ่งวิกกี้ก็ใช้จังหวะนั้นในการขอความช่วยเหลือแคลร์ไม่รีรอรีบมาที่บ้านของวิกกี้ที่มืดสนิทไม่มีไฟสักดวงที่ถูกเปิดออกแคลร์เรียกหาเพื่อนสนิทมีแค่แสงไฟจากมือถือที่ส่องนำทางจนทำให้เธอได้เจอความจริงว่าวิกกี้ได้นอนตายกลายเป็นศพไปแล้วเธอร่ำไห้เสียใจแต่ก็ต้องรีบดึงสติรีบวิ่งหนีขึ้นรถและโทรแจ้งตำรวจแต่แล้วโนอาก็โผล่มาพร้อมปืนเขาลากเธอออกไปจากรถพยายามขืนใจเธอตรงนี้แคลร์ร่ำไห้และร้องว่าไม่โนอาแกฆ่าวิกกี้โนอาก็บอกว่าไม่วิกกี้ไม่ใช่เพื่อนเธอแคลร์ฉันคือทุกสิ่งของเธอไม่
จำเป็นต้องมีเพื่อนเพราะว่าฉันเป็นให้เธอได้ทุกอย่างไม่เป็นไรแคลร์ผมต้องปกป้องคุณตามหน้าที่ของฮีโร่โนอาเหมือนคนเสียสติพูดอะไรพร่ำเพรื่อฮีโร่บ้าฮีโร่บออะไรกันเด็กเปรตที่ไหนฆ่าพ่อแม่ล่ะโนอาก็ตอบว่าเปล่าพวกเขาแค่พลาดที่ไม่ระวังพลาดที่เลี้ยงผมมาไม่ดีผมแค่ปกป้องพวกเขาให้หลอดพ้นจากโลกที่เลวร้ายบ้าๆเหล่านี้ไปกันเถอะการเรตและเควินรออยู่แคลร์ก็ตกใจสามีกับลูกของเธออยู่ที่นี่ได้ยังไงและโนอาก็พาเธอมาที่โรงรถทันทีที่เปิดไฟก็ได้เห็นว่าการเรตและเควินถูกจับพันธนาการนำซ้ำการเรตยังมีบาดแผลเต็มใบหน้าอย่างกระโดนอัดซ้อมมาเควินมีอาการหอบหืดแม่เลยถามว่าจะเอายาไหมเควินก็ตอบว่าไม่แม่อย่าพึ่งใช้มันหนูเยอองเคโนอาพูดพร่ำเพรื่ออีกครั้งว่ามันคือโชคชะตาที่นำพาผมมาเจอกับคุณไม่ต้องกลัวผมไม่มีทางทำร้ายคุณแคลร์ผมแค่จะพาคุณออกไปจากที่นี่ไปอยู่ด้วยกันแค่เราสองคนผมจะทำลายพันธนาการทุกอย่างที่ปั่นผูกคุณเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนเก่าหรือแม้กระทั่งลูกรับรองโลกใบนี้จะมีแค่เราโนอาไปซ้อมการเรตอีกครั้งเพื่อระบายความแค้นใจผู้หญิงคนนี้เป็นของกูเว้ยและโนอากำลังจะควักปืนมาเพื่อจัดการกับเควินซึ่งแคลร์ก็ขอร้องว่าอย่าทำร้ายเขาพาเขาไปด้วยพาเขาไปอยู่กับเราเขายังเป็นลูกฉันและเป็นเพื่อนนายรับรองเขาจะไม่ทำให้นายผิดหวังซึ่งโนอาก็คล้อยตามถ้าคุณต้องการก็ยอมได้โนอาก็ตอบว่าได้สร้างครอบครัวของเราเองในขณะที่โนอาเผลอแคลร์ก็เอาเหล็กที่ซุกซ่อนอยู่ในแขนเสื้อฟาดใส่หน้ามันอย่างจังแคลร์ไม่รีรอรีบมาช่วยเหลือเควินไม่ว่ายังไงลูกก็ยังเป็นดวงใจของแม่แต่ดูเหมือนว่ามันจะล็อกแน่นหนามากเกินไปไม่ทันไรโนอาก็ลุกขึ้นลากตัวแคลร์ออกมาทำไมล่ะแคลร์ทำไมคุณถึงไม่ฟังผมให้จุ่มพิษนี้เป็นสักขีพยานว่าเราจะเป็นกันและกันและถ้าคุณไม่ขัดขืนทุกอย่างจะจบลงได้ง่ายผมได้เตรียมเบนซินเอาไว้แล้วโนอาเอาน้ำมันราดใส่ตัวการเรตและตัวเควินถึงแม้แคลร์จะห้ามยังไงก็สู้แรงของโนอาไม่ได้และแล้วโนอาก็ได้จุดไฟเผาณตอนนี้การเรตดูเหมือนว่าจะแย่เขายอมสละนิ้วตัวเองขูดไม้จนเกิดช่องระหว่างไม้และสามารถหลุดพ้นออกมาจากพันธนาการรีบไปช่วยแคลร์ที่กำลังโดนทำร้ายการเรตต่อสู้กับโนอาอย่างดุเดือดเปรียบดังมวยคู่เอกที่น่าจับตามองแต่โนอามันมีปืนทำให้การเรตเป็นฝ่ายพ่ายแพ้โดนยิงไป2นัดจนแน่นิ่งแคลร์ร่ำไห้กับการจากไปของอดีตสามีซึ่งโนอาก็พยายามลากตัวแคลร์ออกไปเดือดจะโดนไฟมอดไปเสียก่อนแต่แคลร์ก็ใช้จังหวะนั้นใช้เข็มฉีดยาของเควินทิ่มแทงดวงตาของมันอย่างรวดเร็วโนอากรีดร้องอย่างหนักดวงตาของเขาแหลกเหลวและพังทลายเขาดึงเข็มฉีดยาออกแต่แคลร์ก็ยังไม่สิ้นใจสู้เธอใช้นิ้วของตัวเองจกตาโนอาซ้ำแผลเก่าโนอาที่มีตาเดียวก็พยายามผลักตัวแคลร์ในทันใดนั่นเองเควินก็ได้วิ่งออกมาจากกองไฟเชือกที่มัดเขาเอาไว้โดนไฟเผาไปแล้วทำให้เขาสามารถมาช่วยแม่ได้ทันการสองแม่ลูกผนึกร่วมมือกันพยายามต่อสู้กับชายร่างโตแต่แล้วดูเหมือนว่าจะไม่สู้ดีเนื่องจากโนอามันสามารถคว้าปืนได้อีกครั้งแต่แล้วแคลร์ก็ชาญฉลาดพลอที่จะปลดโซ่ที่ผูกเชือกเอาไว้ซึ่งปลายทางของโซ่มันคือเครื่องยนต์รถทันทีที่โซ่ปลดออกเครื่องยนต์ก็ตกลงมาใส่โนอาจนเขาแหลกเหลวไม่เหลือแม้แต่ชิ้นดีสองแม่ลูกโล่งใจหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายและดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีการเรตยังมีลมหายใจพวกเขาเลยช่วยพยุงการเรตออกมาจากโรงนาที่มอดไหม้เข้ามาสู่การช่วยเหลือของตำรวจมาในตอนจบเสมอและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB อยู่ที่ 4.7 เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย